สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะปีใหม่หม่ำก็เลยขอทำบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรทุกท่านแล้วก็ใครที่ชมหม่ำทีวีเป็นลูกค้าของหม่ำขอให้ได้โชคดีปีใหม่นะต่อไปนี้จะเป็นการทำตักบาตรสวรรค์นะคะซึ่งพระท่านได้ย่ามาใหม่นะคะทอดเกือบอารมณ์โอ้เกิดไปเกิดไปนะทุกท่านรักษานะ120เลยนะ120ย่ามใหม่ย่ามใหม่สบายที่มามานะไปโชคดีตลอดไปโชคดีนะได้ถ้าออกเปิดออกดูไปโชคดีตลอดชีวิตอะไรเกิดเลยอายุวันโนสุขังพลังโอเคอายุวันโนสุขังพลังไปคุณพระรักษานะอายุน้อยด้วยค่ะอายุน้อยเด็กนะครับเด็กนะมันจะเป็นเด็กนะเมื่อนั้นจะเป็นเด็กเลยก็เด็กแล้วก็นอนก็ตามไปดูแม่ครับผมจะทิ้งผ้าไปแล้วครับผมพี่น้องครับแม่หมอครับผมไอ้ญาติข้างๆอ่ะอ๋อญาติข้างๆผมลาเลยครับท่านเจ้าอาวาสครับผมโอ้ยเยินเจ้าอาวาสครับพี่มาหลวงครับผมเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณนะหลวงพ่อวัดไม่พ้นได้ครับครับผมขอบคุณในท่านแล้วไปเข้าห้องเรียนนะเดี๋ยวคนที่ขอร้องพ่อจับเถอะ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 กลับเลยบ่ครับจับพร้อมไหมนะไปซ้ายนี่เทกระจาดเลยค่ะองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายเทกระจาดเลยมะคุณแม่เทกระจาดด้วยกันเทกระจาดเลยข้าวต้มข้าวต้มลูกหน่อยเทกระจาดเทกระจาดเลยเทกระจาดเลยจ้าลูกว้าวแล้วขอยืมย่ามตะกั่วไปอาจารย์จะกลับไปหัวลาทุลมนะครับครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะตักบาตรสวรรค์วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านหวังว่าคงจะได้รับบุญด้วยกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่วัดธรรมะตัวปฏิบัติธรรมธรรมจารึกนะคะที่แม่ๆเราก็มีการเพราะว่าพระสงฆ์ได้ย่ำมันก็เลยโยมแม่มาด้วยค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาไม่แอดปิดกล้องไปไหนไม่แอดตักบาตรสวรรค์ตักบาตรสวรรค์มวนค่ะมวนพี่น้องเอ้ยครั้งแรกในชีวิตได้ยินแต่แบบอีดีกว่าคุณแม่ภูมิใจดีใจมั้ยคะสุขใจมั้ยคุณแม่ก็เป็นคนที่เอาน้ำมาถวายโชคดีนะคะสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะปีใหม่นะคะ